ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่แพลวพพาวแสงทองแล้วก็บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะทั้งคู่นั้นได้ยุติความสัมพันธ์ในบทบาทของสามีภรรยากันไปเนี่ยทั้งสองคนนี้นะคะก็ได้ตกลงกันด้วยดีค่ะโดยเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันและก็ทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกเท่านั้นขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณแพลวพพาวแสงทองค่ะก็ได้เตรียมย้ายออกจากบ้านหลังปัจจุบันเตรียมกลับมาอยู่บ้านหลังเก่าเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย ก่อนที่ต่อมานะะในหน้าที่การงานของทั้งคู่ค่ะทางด้านแผวเผาแสงทองเนี่ยก็ได้เดินหน้าลุยงานต่อค่ะโดยเปลี่ยนชื่อคณะจากแสงทองฟินแลนด์เนี่ยกลับมาใช้ชื่อแผวเผาแสงทองเหมือนเดิมและล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าทําเอาฮือหาไม่น้อยค่ะเมื่อทางด้านแผวเผานะคะได้ซื้อบ้านส่วนตัวหรูที่ติดกับทะเลบอกเลยว่าหรูหลาทุกมุมโอ,อ้อาไม่แพ้บ้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยทีเดียว จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของคุณแพรวพาวค่ะนั้นก็ได้โพสร,รูปภาพระบุข้อความเอาไว้ว่าแม่แพรวเตรียมย้ายของกลับไปอยู่บ้านหลังเก่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายกลับมาอยู่บ้านหลังเดิมที่สร้างมากับแม่เทพบ้านหลังนี้มีอายุ14ปีแล้วสร้างเสร็จตอนจบปอตรีตอนนั้นอายุ22ปีขอให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะคะและล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าเธอนั้นค่ะทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆเมื่อทําเอาฮือฮาอีกแล้วเมื่อสาวแพลวพาวได้ซื้อบ้านหรูส่วนตัวติดริมทะเลหลังแรกนะคะพร้อม กับประกาศชัดเลยค่ะว่าจ่ายเองทุกบาทซึ่งงานนี้นะคะสาวแพลวพราวค่ะก็ได้โพสต์รูปภาพของแต่ละมุมของบ้านหรูค่ะพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าต่อไปนี้บ้านหลังนี้ที่พัทยาหลังแรกจะเป็นความรับผิดชอบของแม่แต่เพียงผู้เดียวไม่เป็นไรเราไหวสู้ค่ะหาจ่ายเองทุกบาทไม่เกี่ยวกับใครนะเผื่อมีคนจ้องดรามา่าแม่สู้เพื่อนาริตะและก็โตเกียวนะครับ แต่หลังจากนั้นไม่นาน,นะค่ะต้องบอกเลยว่าทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสข้อความสะดุ้งค่ะว่าไม่อยากพูดอีกนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนช็อกผมมาหลายร้อยกิโลแล้วงานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าไม่รู้เลยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยจะสื่อถึงคุณแพลวพาวหรือเปล่า